มามาใครเสียงดังอยู่หน้าบ้านนี่ชวนใครมาเนี่ยเป็นเพื่อนอาม่าบ้างไหมมานี่ไม่ใช่เพื่อนเดี๋ยวมาแน่รุ่นนี้เพื่อนอาม่าได้เลยมาพี่มองทางนู้นดิมองทางนู้นดิมานะมานั่งมานั่งก่อนชวนใครมาเนี่ยถามว่าเดินดีดีจะได้ไม่ล้มอันนี้ดีทำไมมาวันนี้ครูเคียวครูสอยใครจะมาถึงวันโอ้นานๆเข้าเมืองทีมาโอ้สนใจนะหาที่จอดยากด้วยมั้งแถวบ้านเรามีงานเหรอกูนี่เขามาประท้วงกันไม่รู้นี่คนเต็มเลยใช่ป่ะนั่นสิเฮ้ยน่ะไอ้โสยมาสายอีกแล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วไม่แปลกใจมามันเคยมาผ่านไหมบ้านมันใกล้กว่าผมอีกนะโอ้มาสายนิดเดียวปวดจังเลยเนี่ยสวยเหมือนสาวๆเลยนะมาหอมทีนึงได้ไหมโอ้คิดถึงเหลือเกินเดี๋ยววันนี้ขอตังค์มามีทั้ง500ได้มั้ยนั่งไหนกูนั่งนี่นะไม่ให้เราสลับที่กันน่ะเดี๋ยวพักที่ใครวะเขาว่าบ้านเราไม่มีนะนั่นน่ะสิเดี๋ยวเขาคงมาอ๋อนั่งนี่นะจัดผังที่นั่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือกับสี่นักแสดงนำค่ะทุกคนด้านหลังหน้านะคะน้องยืนกินนะคะพี่ดูคุณเผือกและก็นักแสดงหน้าใหม่นะคะวัยน้อยมากนะคะ76ปีเท่านั้นนะคะเยี่ยมแล้วอุตสาห์เสร็จทำค่ะน่ารักมากนะคะแล้วก็ขอเชิญนะคะผู้กับของเรานะคะน้องพัฒน์ยุทธิพัฒน์นะคะสิ่งที่ฉันเรียกติดปากนะคะสมัยอยู่บอมบูซี่ว่าแทชเนาะแต่ตอนนั้นที่แล้วก็วันนี้ก็เป็นสาเหตุที่วันนี้ไต้ตั้งยุทธิพัฒน์นะคะรับหน้าที่ขลงเขาบอกว่าให้มาเชื่อมสองโลกนะคะระหว่างพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็นักแสดงกับผู้กับบนเวทีนะคะโอเควันนี้นะคะเราเนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะสำหรับเทรลเลอร์บางคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าตกลงใครเป็นหมูใครเป็นกิ๋นใครเป็นหลานใครเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องจะขออนุญาตนะคะลำดับญาติสาแหลกบ้านนี้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มที่คุณยายนะคะก็คือยายแต๋วเนี่ยรับบทเป็นอาม่านะคะประมุขของบ้านนี้นะคะเอาแล้วเป็นยายสร้างมาตรฐานต้องยืนว่ะซึ่งนะคะยายแต๋วเนี่ยอาม่าเนี่ยจะเป็นแม่ของกู่เคียงซึ่งก็ได้แก่พี่ดูสัญญาค่ะแน่นอนเวลาครอบครัวเข้ามารวมตัวกันเข้ามาจะมีกิจกรรมทำร่วมกันนะคะแน่นอนว่าไม่ใช่เด็กตะก้อแน่ๆนะคะแต่วันนี้บ้านนี้นะคะจะมานะคะพาความสำราญนะคะมาสู่ทุกคนในบ้านด้วยการเล่นไพ่ค่ะอ่างแจกเลยค่ะทีมงานพร้อมปะทะพร้อมปะทะนะคะอาม่าผมพร้อมปะทะมากแต่เดี๋ยวมันจะเป็นไพ่แบบไหนนะคะจะเสี่ยงต่อการติดคุกติดตารางหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนที่พี่น้องสื่อมวลชนนะคะมาลงทะเบียนก่อนเข้างานเนี่ยเราเห็นว่าเราต้องเขียนชื่อของตัวเองอ่ะใส่กล่องเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมนักแสดงนะคะจับรายชื่อนะคะพี่น้องนักข่าวผู้โชคดีนะคะจะมาเลือกหมายเลขหน้าไพ่ของเราโดยที่ด้านหลังไพ่เนี่ยจะเป็นภาพลับสุดยอดนะคะของผู้กับเหรอไม่ใช่ของกองนี้นะคะกองหลังหน้าซึ่งเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่ายังไม่มีใครได้เห็นภาพลับสุดยอดเหล่านี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจับชื่อได้เป็นพี่น้องนักข่าวคนไหน
เดี๋ยวจะมาช่วยกันสัมภาษณ์ขุดคุยเรื่องราวเบื้องหลังภาพนั้นๆร่วมกันนะคะโดยจะมีเติ้ลเนี่ยเดินไปหาพี่นักข่าวนะคะขออนุญาตไว้ก่อนเลยเอาล่ะพร้อมไหมคะพี่ๆนักข่าวตอนนี้เงียบๆเลยนะครับยังอึ้งอยู่กับเทรลเลอร์หรืออย่างไรพร้อมไหมคะค่ะโอเคเรามาเริ่มเลยนะคะให้พี่ดูนะคะเอาพี่พันเข้าที่พี่พันค่ะพี่พันพี่พันขออภัยครับพี่พันนะคะจับหมายเลขผู้โชคดีท่านแรกเลยค่ะอ่านชื่อเลยค่ะครับออลจากออลนิวออลนิวเอ็กซ์เพรสครับจูนสุดพิษนี่ทำเรียกอะไรนะคะออลนิวเอ็กซ์เพรสออลนิวเอ็กซ์เพรสออลนิวเอ็กซ์เพรสค่ะคุณเชิญเดี๋ยวพี่เดินไปหาคุณอะไรนะคะจูนสุดพิษนี่คุณจูนนะคะขออภัยนะคะขอแทรกกลางวงนะคะคุณจูนจะเป็นคนเปิดไพ่นะคะหมายเลขหนึ่งเซิร์ฟต้นมีได้เสียไหมเขาจะได้เป็นใจเล่นไหมนี่ถือว่าตาเท่าไหร่กี่หลังอันนี้ถามเล่นๆนะสวัสดีคุณจูนค่ะโอเคเดี๋ยวคุณจูนจะเปิดไพ่หมายเลขหนึ่งแล้วเรามาดูด้วยกันนะคะว่าเป็นภาพอะไรโอเคคุณจูนสั่งเปิดไพ่ค่ะเปิดไพ่ค่ะเปิดหนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะชื่อว่าเขียนว่าอยากโดนกระซิบอันนี้เจ้าของภาพนะคะก็คือใครเอ่ยผมครับพี่ดุสัญญาค่ะเดี๋ยวเรามารู้ข้อมูลกันว่าภาพที่ท่านเห็นนี้อยู่ในระหว่างการถ่ายทำแต่ไม่ได้ถ่ายทำจะเห็นได้ว่าผมถือพัดลมอยู่แล้วก็ผู้กำกับยืนอันนั้นคุณพัดคุณพัดนี่คือคุณพัดครับเขายืนกระซิบอะไรคิดว่าเป็นนักข่าวอยากถามอะไรใครคุณจูนคุณจูนคิดว่าเขายืนกระซิบอะไรคุณจูนถามได้เลยพี่ขายขายกระซิบอะไรครับผมบีฟการแสดงครับแต่ว่าใช้วิธีกระซิบเอาแต่เป็นการบีฟการแสดงแสดงว่าไม่อยากให้พี่ดูรู้ไม่อยากให้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่ดูใช่ไหมคะสิ่งที่น้องถามตรงใจมากมันเป็นเรื่องที่ผมข้องใจระหว่างการทำงานหลายเดือนว่าคืออย่างนี้ครับพาร์ทเนี่ยมีวิธีคุยกันแบบเดินมาเผือกเดี๋ยวตรงนี้เขาเรียกพี่เผือกใช่ไหมใช่พี่เผือกเดี๋ยวอย่างนี้นี้แต่บางทีเวลาถ่ายทำแล้วต้องมีการบอกอะไรบางอย่างเข้ามาเผือกจะมีสีหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยอารมณ์เป็นทายกระซิบใช่ไหมพี่ดูเอาถามทีละคนบิลกิ้นเคยโดนกระซิบไหมโดนตลอดครับผมเผื่อเคยโดนไหมโดนครับโดนโดนกระซิบใจโดนไหมจ๊ะประจำใจจับประจำแต่ที่พี่ดูคนเดียวที่ไม่เคยโดนผมคือคนเดียวที่ไม่เคยโดนและผมไม่เคยได้ยินสิ่งที่เขากระซิบและผมถามแล้วเขาไม่ยอมบอกตอนแรกผมถามว่าพัดทำไมไม่กระซิบพี่บ้างจริงๆมันมีการแบ่งแยกมันเหมือนเราเหมือนนักแสดงเกียร์สองอ่ะพี่ว่าเราให้ผู้ช่วยบีบผู้กำกับจะไม่มาบีบเองไม่เขามาแต่เขาไม่มีกระข้างหัวพี่อ๋อเข้าใจไหมพูดแบบธรรมดาแล้วก็ไม่ยาวแล้วก็ไม่ยาวกระซิบไม่ยาวนะครับผมนึกว่าร้องเพลงอยู่อ่ะงั้นถามคุณจูนดีกว่าคุณจูนคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคุณพันธ์ถึงเริ่มไม่มากระซิบกระซาบให้อยู่คนเดียวดีๆนะประสบการณ์ของพี่ดุน่าจะแบบว่ายาวนานแล้วอ๋อยาวนานแล้วพี่ดุหมายว่าอะไรครับผมเพี้ยนไงเลยครับเหมือนจะดีเหมือนจะดีใครเอาพี่มาวะเหมือนจะให้จะปูให้กูโดนไงไม่รู้คืออยู่มายาวนานแล้วนานกับแล้วยายแต๋วชั่วโมงบินในโอกาสการแสดงเล่นดีแล้วซึ่งถูกไหมน้องพัดแบบนั้นตรงไหมคะก็ตรงครับแต่ว่าเอาจริงๆก็คือว่าเพราะผมอ่ะไม่รู้ว่าเหมือนว่าผมอ่ะวิธีการทำงานกับนักแสดงแต่ละคนเนี่ยผมจะเลือกที่จะแบบเขาเป็นคนยังไงผมค่อยเลือกวิธีการนั้นกับเขาไม่เหมือนกันเลยมันอาจจะฟังดูเหมือนกระซิบทุกคนแต่ผมไม่ได้กระซิบเพื่อจะเป็นดีไหมที่ผมเดานะที่ผมเดานะถ้าพี่ยังเล่นถึงใจพี่เล่นถึงชาไม่คิดถึงลูกผมเดียวเลยใช่ครับดีดีใครจะลองเหตุการณ์เป็นผู้ก็คือนั่นแหละครับคือแบบเวลาผมเจอนักแสดงพูดไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนเลยครับแค่ว่าแบบเอ๊ะแบบพี่เป็นคนยังไงผมก็จะเหมือนแบ
พยายามจะเข้าใจว่าพี่คือคนไงผมก็จะแบบรีเฟล็กสิ่งนั้นกลับไปในการแต่มันออกมาโดยอัตโนมัติแล้วผมไม่ได้ตั้งใจนะเพื่ออยากให้เกิดไม่ได้ตั้งใจให้คนอื่นไม่ได้ยินด้วยตั้งใจนิดหน่อย อยากให้เป็นส่วนตัวเวลาเล่นตั้งใจนิดหน่อยครับเพราะจะเป็นเพราะว่าแบบอะไรเพราะว่าเวลาผมกำกับซีนเนี่ยมันไม่ใช่การแบบกำกับทั้งซีนที่เป็นคนไหนแต่ว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงก็ใส่เข้าไปแล้วมันให้เขาไปเจอกันในซีนอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้ว่าตระกูลมีใครยังไงไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปเจอกันก็อยากได้ความธรรมชาติชีวิตจริงมันก็น่าจะเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวคำว่าธรรมชาติจะเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อไปด้วยนะคะอันนี้บทรูปแรกนะคะอยากโดนกระซิบโดยพี่ดูสัญญานะคะความในใจของพี่สัญญาไพ่ใบแรกนะคะทีมงานครับพี่ดูถามว่ารางวัลอะรางวัลอะยังไงดีเขาตอบถูกมีไหมคะเดี๋ยวท้ายงานมีให้เดี๋ยวให้พาร์ทมากระซิบข้างหูคุณจูนแล้วกันนะคะโอเคบิลกินค่ะนักข่าวคนที่สองที่จะได้ถามครับผมคุณแจนนะครับจาก24 News ครับคุณแจนแจนครับ24 News ด้านไหนคะครับโอเคเลยค่ะไปเลยค่ะอันนี้เราสามารถเลือกเบอร์ไพ่ได้ด้วยได้ๆๆๆๆๆเมื่อกี้พี่ผิดเองนะขออภัยด้วยคุณแจนนะคะคุณแจนเลือกไพ่เปิดเบอร์อะไรเอ่ยอ้าวเบอร์อะไรเราเลือกเบอร์ได้นะคะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์ได้เบอร์ไหนไม่เอาเบอร์ตามใจชอบได้เลยครับเลขเฮงๆอะไรอย่างเงี้ยเลขมงคลของคุณเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดค่ะทีมงานเป็นนักแสดงหรออันนี้ถามใครเนี่ยมีคลิปนะครับมีคลิปประกอบวางค้างไว้แล้วเราดูออกเราดูออกพามาไม่เราดูไม่มาแล้วเราออกครับผมเอามือไว้วางแต่ห้ามไม่ตีมากออกอันนี้คือเวิร์กช็อปครั้งแรกของสองคนนี้นะเจอแต้มเจอแต้มมาเจอกับยังที่แต้มแล้วที่วันนั้นที่เจอกันบิวกิ้นผมว่ายังก็บอกนะหลังเริ่มไม่ยิ้มแล้วถ้าไม่ยังจริงน่าจะยิ้มผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะอาจจะเป็นเบอร์ให้คลิปด้วยนะคะแล้วท้ายวันนั้นเนี่ยแต่ว่าคือกระดูกแตกเพราะว่ากินหลอกเข้าไปนะคะภาพนี้เป็นของแกแต๋วเลยใช่ค่ะทำไมคะสำหรับคำว่าเป็นนักแสดงเหรอเกิดอะไรขึ้นคะคือตอนแรกที่บอกว่าจะให้มาแสดงหนังก็ถามว่าแสดงกับใครค่ะก็บอกบิวตี้บอกไม่รู้จักคือไม่รู้จักจริงๆเลยก็พอมาเห็นตัวก็บอกก็งั้นๆนะนะโอ้โหทำอย่างนี้ถามพี่แจงดีกว่าในฐานะนักข่าวสื่อมวลชนกับการที่แกต่อพูดกับบิวตี้ว่าก็งานทางเรารู้สึกยังไงคะตอบมาจากใจจริงค่ะเปลี่ยนให้เสียงของเราไปคำตอบก็นุ่งกางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อความรู้สึกจะเป็นเส้นยืดเส้นยืดครับขาสั้นเส้นยืดก็แล้วแต่ครับแล้วก็ไปเล่าให้หลานๆกับลูกฟังลูกหลานบอกแม่ยายลูกแม่ยายทั้งลูกและหลานรู้เปล่าถ้าเราบิวกิ้นเขาดังนั้นไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักจริงๆแล้วก็ถามว่าแม่แล้วตัวจริงเหมือนก็ไม่เห็นหล่อเท่าไหร่โอ้โหไม่เห็นหล่อเลยค่ะแสดงแต่สูงมากแสดงต่อวันนี้ตอนนี้มันหนีคริ้วแล้วนะคะทั้งประเทศแล้วนะคะตอนที่แสดงด้วยกันก็ยังไม่เห็นความหล่อเท่าไหร่เพราะมาเห็นหล่อวันนี้อ่ะตัดลูกดีเลยการที่ตบท้ายด้วยประโยคมาสักครู่ครับครับผมเป็นการตัวอย่างที่ดีของการตบหัวแล้วรูปหลังแล้วแล้วพี่หลักตอนนั้นเจอยายแอมรู้สึกยังไงที่เราได้เป็นอาม่าเราก็จริงตั้งแต่ตอนที่อันนี้น่าจะเป็นเวิร์กช็อปครั้งแรกแล้วตอนที่เจอแต่จริงก็รู้สึกว่าเขาแกเป็นคนแบบ
จับ energy ความน่ารักของแกได้รู้สึกแกมีความเป็นแม่แกมีความเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเหมือนรักลูกรักหลานอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนคุยกันไม่นานก็รู้สึกว่าก็คลิกกันนะแล้วก็เหมือนวันนั้นน่ะเป็นวันที่พี่พัฒน์เขาก็จะคอยเช็คตลอดจริงๆมันก็จะมีการแบบว่าลองเทปกับนักแสดงหลายคนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่แคสได้บิวกิ้นก่อนที่จะได้ยายฮะค่ะพอได้บิวกิ้นปุ๊บบิวกิ้นเขาทุ่มเทมากก็เลยแบบว่าเฮ้ยพี่ถ้าสมมติว่าพี่จะแคสบทเนี้ยอาม่าเนี่ยอยากช่วยเอาขอลงเทปด้วยอยากมาดูอยากถามให้ความเห็นอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจก็เลยพาบิวกิ้นมาแล้วก็เนี่ยพอได้มาเจอได้แต่งก็ยังไม่ทำอะไรเลยก็ให้มาเล่นตกแปดกันค่ะผมอยากหาธรรมชาติที่ดีของทั้งสองคนนะครับซึ่งก็เป็นทริปที่มาของทีมเมื่อกี้ก็เจอครั้งแรกแล้วรู้สึกไงก็รู้สึกแบบนี้จริงๆแบบนักแสดงที่เข้ามาหรือไงจะมีแบบนักแสดงบ้างไม่ใช่นักแสดงบ้างบางคนเขาก็จะแบบคาแรคเตอร์ก็จะแบบหลากหลายแตกต่างอะไรเงี้ยแต่ถือว่าจำได้วันนั้นพอเข้าเวิร์กช็อปไอ้แต๋วเสร็จเนี่ยครับก็คุยกันพอเข้าซีนกับยายคนนี้รู้สึกว่าได้เซนส์ของความผูกพันแบบครอบครัวที่แบบเหมือนยายดูหลานๆแบบแดกกับยายจริงๆเลยเนี่ยรู้สึกได้ถึงบอนดิ้งอะไรบางอย่างในช่วงที่เราเหมือนกับว่าเป็นยายเป็นหลานกันเลยค่ะพี่แจนตัวพี่แจนดูแล้วรู้สึกไหมคะว่าสองนี้เป็นแบบอาม่าเป็นหลานกันแล้วเราอยากเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมมาเป็นหลานก็ได้นะคะโอเคจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยตอนที่ผมโทรเห็นเขาเล่นแบกมือกันค่ะผมก็ถ่ายไปเหมือนกันแล้วก็เห็นแล้วถ่ายผมก็ยิ้มแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เลยเกิดทงขึ้นมาในใจตั้งแต่ก่อนจะไปถ่ายว่าไอการถ่ายทั้งหมดหลังจากเนี้ยผมแค่จะพยายามสร้างสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าวินาทีเนี้ยให้มันอยู่ในหนังให้ได้ก็เลยเป็นที่มาที่แบบว่าน่ารักแบบนี้ครับค่ะและนี่ก็คือที่มาของไพ่ใบที่8นะคะเป็นนักแสดงเหมือนเราของแกแต๋วนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณแจนด้วยนะคะต่อไปไพ่ใบที่3นะคะแกแต๋วจะจับชื่อของใครเอ่ยแกแต๋วอ่านอ่านแกแต๋วอ่านอ่านกินช่วยคุณยายอ่านนะคะยากใส่แว่นแล้วไม่เชื่อโอ้อันนี้ไม่ใช่ที่สายตาอันนี้จะเป็นที่ลายมือครับสุภรัตค่ะสุคุณสุภรัตเป็นผมอ่านไทยสารสยามอ๋อนี่เขาช่วยมือแล้วค่ะอยากจะนี่ชูมือดีกว่าสวัสดีนะคะคุณสุภรัตจากสยามรัตน์นะคะจะขอแทรกตัวไปนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะคุณสุภรัตเปิดไพ่เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข4หมายเลข4ค่ะเชิญค่ะทีมงานฟึบเกิดขึ้นจริงโอ้โหรูปนี้นักแสดงอยู่เป็นครบทุกคนนะคะเอาล่ะคิดว่าเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นจริงจะเป็นเรื่องราวของใครในรูปค่ะมันแบบอาม่าไม่สบายเลยนี่ว่ามันเหมือนแบบแตกหรือวัดไข้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆใช่ๆอาจจะเกิดขึ้นจริงในกองเป็นการเจ็บปวดที่มันหรือเปล่าตุตาพาตุตาพาใช่ไหมคะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่งั้นให้เจ้าตัวเขาบอกดีกว่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องของผมเองครับคุณเผื่อนะครับเสียงประมือด้วยค่ะก็เราสามารถอธิบายซีนนี้ได้เลยใช่ไหมฮะค่ะก็เป็นซีนหนึ่งที่ตัวละครของน้องฮิมาวารินซึ่งเป็นนักแสดงน้องฮิมาวารินนะคะฮิมาวารินเหรอฮิมาวารินนะฮะฮิมาวารินเรียกฮิมาวารินนะฮิมาวารินเนี่ยเป็นหลานแล้วก็เขาเป็นลูกของพี่เคียงนะครับก็เป็นสัตว์เท่ากับเอ็มใช่นี่น่าจะเป็นซีนแรกที่เราถ่ายทำครอบครัวกันเลยใช่ครับแล้วก็ในซีนนี้เนี่ยน้องอารินวัวก็เดินเข้ามาบอกกับอาม่าด้วยประโยคหนึ่งซึ่งประโยคนี้อิมแพคกับตัวผมตั้งแต่ตอนถ่ายละโดยที่ยังไม่มีเรื่องราวเลยนะก็รู้สึกว่าประโยคในทำงานกับผมเวลาผมมีลูกเล็กๆแล้วก็เวลาการแสดงของน้องก็ทำให้ผมแล้วก็บังเอิญจริงๆที่หลังจากถ่ายซีรีส์ไปไม่นานคุณพ่อผมจริงๆก็เริ่มป่วยแล้วก็วันหนึ่งที่ผมไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลคุณพ่ออยู่ไอซียูยาลูกชายผมน้องลูกครับก็พูดประโยคเดียวกันนี้ออกมาขนาดนั้นเลยแล้วกับผมกับอากงซึ่งก็คือคุณพ่อเอาไม่อยู่เลยหลังจากนั้นคือไม่น่าเชื่อว่ามันจะรีเลทแบบ
ชนิดที่คำต่อคำเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูเปิดให้ดูด้วยนะคะระดับชมบรรยากาศภาพระดับพร้อมกันเดี๋ยวกูไปหาหมอเองไม่รบกวนเวลาพวกมึงหรอกกูอยากให้หมาไปรักษาหมอแหละแต่คนอื่นก็ไม่เห็นด้วยไงมันต้องพูดเหมือนมึงดูดีมากเลยกูไม่ต้องคนมาแค่ไหนล่ะก็กูทำงานไหมล่ะแล้วซอยกูไม่ได้ทำงานเหรออืมโตขึ้นเรียนมอจะไปเรียนหมอมารักษาแม่ไอ้ค่ะและเป็นประโยคเดียวที่น้องลูกครับเป๊ะเลยครับคือเขาเป็นเด็กเนิร์ดๆหน่อยนะเขาก็จะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์อยากเป็นหมอแล้วเขาพูดคำนี้ออกมาผมก็แย้มหน้าแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าได้เห็นประโยคนี้ทีไรไม่ว่าจะอยู่ในตัวอย่างหรือในเรื่องหลักอะไรก็มันทำงานกับผมมากเป็นเรื่องน่าประทับใจมากขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วทีนี้ฉันก็จะไม่เล่นมุกในภาพนี้เลยนะคะให้เกียรติเรื่องราวจริงฮะให้เกียรติเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณสุภราโอ้เมื่อกี้ฟังแล้วนึกตามรู้สึกว่าซึ้งค่ะหมายถึงว่ามันรู้สึกเหมือนกันเหมือนกับคำพูดเมื่อกี้อะค่ะมันพอดีนะคะแล้วตอนแรกคุณสุภราเห็นภาพที่น้องเล่นโบไปมือไปแตะอาม่าในหัวเราคิดว่าน้องพูดว่าอะไรคะอาม่าจะร้อนทำไมคะอะไรใกล้เคียงทำไมเต้นจะคิดว่าอาม่าอย่าแย่งข้าวหนูกินพยายามมูฟฟี่ว่าเรื่องนี้เราจะได้พบกับอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะตลอดทั้งเรื่องมันจะมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่ทำให้เรานึกถึงชีวิตจริงของเราค่ะนะคะโอเคภาพนี้นะคะจบไปแล้วนะคะเกิดขึ้นจริงกับไพ่ใบที่4นะคะต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะไพ่ใบต่อไปไพ่ซุปตานิวส์ไทยซุปตานิวส์ค่ะภาษาหรือคุณตั๊กคุณตั๊กนะคะโอเคด้านนี้นะคะสวัสดีค่ะอะไรนะสนิตาภาษาภาษานี่ไม่ใช่ฮะนี่ภาษาคุณตั๊กคุณตั๊กนะคะโอเคโอเคคุณตั๊กนะคะคุณตั๊กเลือกไพ่ตอนนี้เบอร์เก้าค่ะเอ็มตลาดพลูโอ้โหคิดว่านี้เป็นไพ่ของใครนะใครเป็นเจ้าของเรื่องราวนี้บิวกิ้นเพราะอะไรคะทายจากอะไรคะชื่อถ้าผิดนี่ไม่รู้จะยังไงแล้วนะถูกไหมคะกิ้นครับใช่ครับก็จริงๆเรื่องนี้นะครับโลเคชั่นหลักที่เราถ่ายก็คือจะอยู่ที่ตลาดพลูใช่ไหมครับแล้วก็หมายถึงว่าอย่างที่พี่พัฒน์เขาก็จะเล่ามาตลอดอะไรเงี้ยพี่พัฒน์เขาอยากจะได้ความเป็นธรรมชาติมากการไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาจริงเราก็ไม่ได้กั้นรถกั้นคนเลยขนาดนั้นเลยเงี้ยแล้วก็มันเหมือนทีแรกมันก็มีความกังวลว่ามันอาจจะแบบเกิดความวุ่นวายหรือว่าแบบกองมันจะแบบไม่ได้สมูทเป็นอย่างที่คิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นก็มีการแบบเปลี่ยนลุคอะไรต่างๆแบบเปลี่ยนทรงผมทำเมคอัพแต่งตัวเลยครับได้ข่าวกินลดน้ำหนักด้วยใช่ไหมใช่ครับลดน้ำหนักด้วยจริงๆเริ่มตั้งแต่แบบเขาอ่านบทนะพออ่านบทเสร็จปุ๊บก็บทมันก็เขียนเลยว่ามันคือตลาดพลูอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไอเดียจากพี่เก่งโปรดิวเซอร์เขาบอกว่ามันเป็นย่านที่มีเสน่ห์แล้วก็ยังมีคนใช้ชีวิตอยู่จริงๆอะไรเงี้ยพี่ยันแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือทางรถไฟแล้วมันพิเศษมากมันเป็นทางเล็กๆเรียกว่าทางรถไฟค่ะเขาอ่านบทปุ๊บเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทมากก็พยายามเสนอตัวแบบพี่จะไปไหนไปโลเคชั่นนี้วันไหนอะไรเงี้ยก็นัดกันเขาก็มาแล้วก็เดินก็เลยแบบมีผมแล้วก็มี acting coach ผู้เชี่ยวคนก็เดินแล้วก็บอกเฮ้ยงั้นวันนี้มาแล้วอะลองมาทำความรู้จักลองใช้เวลาวันนี้ทั้งวันอะทำความรู้จักญาตินี้ค่ะก็ปล่อยเขาเดินเลยครับผมก็ไม่เข้าไปยุ่งเขาก็เดินแล้วก็ซึมซับเขาสังเกตนู่นนี่แล้วเราค่อยมาแชร์กันว่าคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มสร้างตัวละครด้วยกันว่ากิมคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงนะลูกการแต่งกายหน้าผมอะไรก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาคือวันที่เราเริ่มถ่ายครับไอ้วันที่ไปเดินวันแรกครับค่ะผมมาเดินตามเขาอยู่ห่างๆเขาก็เดินเขาก็ใส่หมวกใส่แว่นใส่ผ้าปิดปากเขาเดินเต็มที่พังเต็มที่เลยแล้วมีรถแบบขับมาคันหนึ่งจอดค่ะจำได้อ้าวเพราะว่าผมไม่ได้หนักแล้วน่าจะหนักเพราะเรื่องนี้น่าจะหนักแต่เรื่องถ่ายธรรมชาติยากมากเลยขนาดปิดแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ไม่เป็นไรพัฒนารู้กันไปจนกระทั่งวันที่ถ่ายทำจริงไม่มีใครทัก
เปิดหน้าหมดเลยไม่ขนาดมีกล้องแบบทาเดินถ่ายตามยังไม่มีใครสนใจเลยฮะเอาคนจริงแล้วที่เดินกูแบบวันแรกใช่จริงแล้วเรื่องนี้ผมต้องบอกว่าผมมันค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครจำได้จริงเพราะว่าคิวแรกเลยที่ไปถ่ายที่บ้านอากงอ่ะผมไปนั่งจำได้แล้วว่าซีแรกเนี่ยคือเขารับอีกฝั่งหนึ่งก่อนผมก็ไปนั่งอยู่ข้างมอนนั่งอยู่ข้างพัทแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่เขาเป็นสแตนด์อินของอากงอ่ะผมก็นั่งดูมอนเขาสกิดนุ่มหล่อเนี่ยอีกหน่อยเป็นพระเอกได้เลยในความหล่อพี่ยังไม่ใช่พระเอกตอนนี้ต้องรอบ่มเพาะอีกนิดนึงได้เลยอันนี้วันแรกวันที่สองคิวสองกันเลยครับมาที่ตลาดภูสแตนด์อินอาม่าครับค่ะนั่งกินข้าวอยู่ผมก็เช้าเช้าผมก็มึนเอาข้าวมานั่งกินนั่งคุยตรงข้ามหนูสแตนด์อินเหมือนกันใช่ไหมเขาให้ไปนั่งตรงไหนอ่ะผมเฮ้ยแสดงว่ามันสมจริงจริงได้สองวันติดเลยเนี่ยอย่าว่าแต่นักแสดงสมทบนักแสดงนำของเราเมื่อกี้เมาส์ว่าอยู่หลังเขาตรงเขาแต่งตัวก็ได้ข่าวว่าจำไม่ได้ถูกไหมครับพี่หนูคือวันแรกน่าจะเจอวันแรกที่ตลาดกูถ่ายฉากรถไฟใช่ไหมแล้วก็ผมก็มามันก็จะผ่านแล้วอ่ะผมก็ถามบิวกี้มันยังไม่มาหรือคือมันนั่งอยู่เนี่ยนั่งกินข้าวอยู่มันใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วผอมมากแล้วผมจำไม่ได้ที่ผมมองกวาดแบบเนี่ยบิวกี้จะถ่ายแล้วก็ไม่มาอาการไม่ใส่เลยเอาแนวมาใส่ไม่ใส่ไม่ดีมาแนวเหมือนเด็กทำพร็อพเลยนั่งกันคือถ้าพี่เล่นเป็นพระเอกได้น้องพร็อพก็ได้อะโอ้โหเราแต่เห็นว่าทุ่มเทคุณสร้างจริงๆในการตัดลุ้มถูกไหมคะคุณตาอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากถามพี่คิดว่ารู้สึกยังไงที่ไปถ่ายที่ตลาดภูมิแล้วแบบคนจำน้องไม่ได้เสียเซลไหมจริงๆดีใจนะครับดีใจเพราะว่าหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราจริงๆแล้วมันมีการแบบปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างมากอะไรเงี้ยทั้งทรงผมเมคอัพหรือว่าการแต่งกายหรือว่าการลดน้ำหนักอะไรเงี้ยรวมถึงผมว่าเรื่องคาแรคเตอร์ด้วยการเดินการแบบหยิบจับอะไรต่างๆวิธีการแบบพูดอะไรจูดอะไรเงี้ยพอได้คิดแบบนี้ก็รู้สึกเป็นกำลังใจมาว่าให้เราแบบเปลี่ยนจากตัวเองมาเป็นตัวละครได้จนคนแบบเห็นอะไรเงี้ยคนเชื่อจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวหลังไพ่นะครับใบที่9เอ็นตลาดพลูค่ะให้ใบต่อไปค่ะตอนนี้เราเหลือกี่ใบครับเหลือ2 3 5 6 7 10นะคะอ่ะเหลือคุณทัตติรัตน์แอมประชาครับจากฟีนฮะฟีนนะคะอ้าวทำไมครับดิฉันเห็นนะคะเป็นการเกี่ยวกันนะคะให้เพื่อนที่ทำแทนดีกว่าเพื่อนทำแทนเพื่อนทำแทนจะมั่วเอาไว้ก็แทนแกเป็นชั้นคุณแล้วคุณแทนแล้วกันนะครับครับไพ่เหลือ2 3โอเค